สวัสดีค่ะดร.กิ่งรู้จริงเรื่องสร้างแบรนด์นะคะมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์วันนี้ท็อปิกฮอตร้อนแรงมากเทรนด์อาหารเสริมปี2020ค่ะบอกเลยผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะต้องอัปเดตเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอแชร์ไลฟ์ก่อนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่นะคะหรือเป็นผู้บริโภคนะคะบอกเลยว่าลองมาติดตามเทรนด์กันดูนะจะได้ไม่ตกเทรนด์นะคะแล้วก็หากว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์นะฝากแชร์ด้วยนะคะไม่แชร์ก็กดไลค์ให้กันแทนได้นะคะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนเพื่อนๆไม่แชร์เดี๋ยวเราขอแชร์ก่อนภาพเสียงขอเช็คแป๊บนึงนะคะเฮ้ยวันนี้ลืมใส่หูฟังไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้พูดใกล้กล้องเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนวันนี้ได้ยินเสียงชัดไหมคะลืมต่อหูฟังลืมต่อสปีกเกอร์ไมโครโฟนนะคะได้ยินชัดไหมเอ่ยขอแชร์แป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะท็อปิกนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะส่วนใหญ่ไลฟ์ของกิ่งนะจะอยู่ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะที่จะให้ข้อมูลเพราะว่ายาวนานเกินไปนะคะเดี๋ยวแบตโทรศัพท์ไม่พอเราเล่นไม่ใช่ยาวนานเกินไปบางคนก็อาจจะแบบทำไมนานจังนะคะตอนนี้มันก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะจริงๆแล้วอะค่ะข้อมูลตรงเนี้ยกิ่งเคยลดเสียงก่อนนะกิ่งเคยแชร์ไปนะคะทำคลิปไปนะคะเมื่อต้นปีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยจากเกิดวิกฤตโควิดนะคะแล้วก็ข้อมูลทางการตลาดใหม่ๆนะคะก็เลยอยากที่จะมาอัปเดตนะคะว่าเทรนด์นะคะตอนครึ่งท้ายปีนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะซึ่งคนที่อยู่ในธุรกิจนี้นะคะหรือกำลังคิดที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้นะคะก็อยากให้ได้ดูในไลฟ์นี้นะคะเพราะว่าการทำอะไรที่มันอยู่ในเทรนด์เนี่ยมันจะทำให้มันไปได้ไวอ่ะเพราะว่าคนมันกำลังค้นหาคนมันกำลังขาดคนมันกำลังชอบแล้วมันเหมือนมีคลื่นหมู่มวลพลังงานที่ขับเคลื่อนช่วยเราขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะโอเคเนาะนี่เดี๋ยวขอแชร์อีกแป๊บนึงนะคะเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันหน่อยนะคะมีใครเนี่ยได้ทำธุรกิจอยู่ด้านนี้ไหมคะมีแบบว่าคือต้องบอกก่อนนะว่า1เลยนะคะคืออย่างเรื่องของผิวขาวอาหารเสริมบำรุงผิวคอลลาเจนอันนี้คือจะไม่ได้อยู่ในหมวดนี้นะเพราะว่ามันเป็นถ้าเรานับมูลค่าโอเคเดี๋ยวปิดเพลงเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรานับหมวดหมู่ของยอดขายนะยอดขายอาหารเสริมเนี่ยต้องบอกเลยว่ายอดขายอาหารเสริมกลุ่มของคอลลาเจนเนี่ยเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วก็คือไม่ใช่รวมแค่คอลลาเจนคือมีคอลลาเจนบำรุงผิวเนี่ยมันเป็นยอดขายเรื่องของความสวยความงามยอดขายอาหารเสริมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะสำหรับคนไทยคนไทยเนี่ยเรียกว่าทุ่มให้กับเรื่องนี้มากความสวยของผิวความสวยความหล่อเรื่องผิวนี่คือทุ่มมากแล้วทำไมรู้ไหมช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะคะมันน่าสนใจมากตรงที่เชื่อไหมคะว่าไม่กระทบเลยนะคะมันไม่กระทบเลยนะคะไม่กระทบกับแป๊บนึงนะคะเริ่มงงโอเคแป๊บนึงนะคะขอแชร์แป๊บนึงเทรนด์2020นะคะโอเคมาต่อนะคะเทรนด์เรื่องของผิวเนี่ยยอดขายของลูกค้านะคะของที่โรงงานเนี่ยไม่ตกลงเลยนะคะสำหรับหมวดหมู่อาหารเรื่องผิวบำรุงผิวค่ะอันนี้คือไม่ตกเลยนะลูกค้าเนี่ยรีพีทออเดอร์สั่งกันนี่คือแบบขายดีมากอาหารเสริมผิวขนาดคนกักตัวอยู่บ้านนะอาหารเสริมผิวก็ขายดีมากนี่คิดดูนะคะว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเวลาจะทานน้ำนะคะก็ต้องชงนะคะด้วยบิเกอร์อ่ะมาต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่รวบรวมมาให้จะไม่ได้แบบบอกพวกแบบพื้นฐานแบบเบสิกตัวของแบบบำรุงผิวขาวค่ะดีท็อกซ์ค่ะอันนี้คือมันแบบเบสิกมากคือมันเป็น
คือถ้าอาหารเสริมผิวกับดีท็อกซ์นี่คือยอดฮิตตลอดกาลของคนไทยนะมันเป็นเรื่องยอดฮิตตลอดกาลคือจะออกโปรดักต์กลุ่มนี้เนี่ยออกได้อยู่แล้วแต่เทรนด์ที่จะแบ่งปันวันนี้เนี่ยมันแบบแพงกว่านั้นมากแพงกว่านั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ข้อมูลแพงๆตรงแบบนี้นะคะส่งหัวใจคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะ เดี๋ยวดูก่อนสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพึ่งสวัสดีทุกๆคนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะขอตั้งกล้องดูก่อนโอเคนะคะจะได้อ่านที่เพื่อนๆพิมพ์มาได้นะคะเผื่อมีคำถามถ้ามีคำถามถามในไลฟ์นี้เลยนะคะถามในไลฟ์นี้เลยนะคะเพราะว่าการอธิบายเรื่องของอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยบอกเลยว่าไม่สะดวกพิมพ์มันมีความซับซ้อนที่แบบหลายประเด็นนะอยากให้พิมพ์ถามในไลฟ์พิมพ์ถามในไลฟ์นะคะและก็ถ้าเห็นว่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์แก่มวลชนประเทศไทยนะคะในการส่งเสริมให้ธุรกิจอาหารเสริมบ้านเรานะคะเติบโตขึ้นไปยังต่างประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็แชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคะ1 นะคะเทรนด์แรกพร้อมไหมคะเทรนด์ที่1 นะคะเทรนด์ที่1ถ้าพร้อมแล้วนะคะส่งหัวใจกันมาหน่อยนะคะพร้อมแล้วส่งหัวใจกันมานิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวัฒการนะคะคุณวัฒการนะคะมาแล้วนะคะหัวใจเริ่มมาแล้วหูยวันนี้คนเข้ามาเร็วมาก7คนนะคะยังไม่ไปทานข้าวเย็นกันใช่ไหมคะหรือทานข้าวเย็นอยู่ก็ฟังไปด้วยได้นะคะทานไปฟังกิ่งไปนะคะหน้าขาวไปไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยพอดีย้ายมุมไลฟ์อีกแล้วนะคะเขาบอกว่าคือทำคลิปนะคะต้องให้มันไม่น่าเบื่อนะคะเราก็เลยจะต้องแบบว่าย้ายมุมไลฟ์บ่อยๆนะคะเพื่อให้ไม่น่าเบื่อนะไม่น่าเบื่อวันนี้ก็จะมาบอกเทรนด์นะคะทางสารสกัดในเครื่องสำอางนะคะแบบไม่น่าเบื่อเช่นกันนะคะโอเคไหมมาเลยนะคะเริ่มเลยพร้อมไหมคะสวัสดีคุณพรประภานะคะคุณพรประภรขอโทษค่ะคุณพันประภร แหมมีกระดิ่งด้วยนะวันนี้นะคะมาเทรนด์ที่1เทรนแรกเลยนะคะพร้อมแล้วส่งหัวใจมานะคะพิมพ์มาเลยนะคะว่าเทรนที่1 นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่า through of age นะคะก็คือเป็นการเจาะเฉพาะกลุ่มวัยค่ะทำอาหารเสริมนะคะหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่มันเฉพาะเจาะจงไปแต่ละกลุ่มช่วงวัยโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวเปิดข้อมูลนี้ให้ดูค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเปิดแรปหนึ่งอ่ะเราคงเคยได้ยินอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะนี่คือข้อมูลนะคะจะเห็นเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ปี60นะคะร้อยละของผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16แต่ในอนาคตที่กำลังในอนาคตเรื่อยๆค่ะกราฟมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยประชากรของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การเป็น aging society แบบเต็มรูปแบบเร็วๆนี้นะคะดังนั้นอาหารเสริมที่มันเจาะไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุมันจึงเป็นเทรนด์ที่มาแรงซึ่งอาหารเสริมที่เจาะไปกลุ่มผู้สูงวัยมันมีหลายเรื่องที่เราต้องคิดคำหนึ่งนะเพราะเราต้องเข้าใจในเรื่องของค่านิยมรสนิยมแล้วก็พฤติกรรม behavior ของผู้สูงวัยอย่างเช่นหนึ่งเลยนะคะเราต้องเข้าใจปัญหาของเขาก่อนปัญหาของผู้สูงวัยมีอะไรบ้างเรื่องของความจำเรื่องของสมองเรื่องของกระดูกข้อเข่าเรื่องการนอนหลับเรื่องการขับถ่ายเหล่านี้ค่ะเป็นปัญหาของผู้สูงวัยทั้งนั้นแต่อะไรล่ะที่จะเป็นปัญหาที่มันเขาเรียกว่าเร่งด่วนสำคัญในแต่ละช่วงวัยอันนี้น่าสนใจนะคะและที่สำคัญถัดมาที่เราต้องคำนึงก็คือถ้าเราทำอาหารเสริมในกลุ่มผู้สูงวัยเราเนี่ยจะต้องออกแบบให้เขาเรียกว่าตัวของแพคเกจจิ้งรสชาติรูปแบบการรับประทานเนี่ยมันสอดคล้องกับค่านิยมของเขาด้วยอย่างเช่นถ้าเราจะทำเป็นตัวช่วยในเรื่องขับถ่ายเจาะกลุ่มผู้สูงวัยรสชาติที่เหมาะสมคืออะไรถ้าเราไปทำรสชาติแบบโยเกิร์ตมะม่วงอย่างเงี้ยซึ่งคนผู้สูงวัยยุคพ่อยุคแม่เราอะบางครั้งอะเขาไม่ชอบทานโยเกิร์ตแล้วเขาก็ไม่เข้าใจแบบอ
อะไรรสชาติอะไรแบบสมมติว่าเป็นพีชอย่างเงี้ยเป็นโยเกิร์ตพีชอย่างเงี้ยมันเป็นรสอะไรที่แบบว่าใหม่ๆมันแบบอินเทรนด์อย่างเงี้ยแต่ว่าผู้สูงวัยวัยยุคอาม่าวัยยุคผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้อินกับรสชาติอะไรแบบนี้เราก็ต้องทำรสชาติที่มันเข้ากันกับรสนิยมหรือว่าสิ่งที่เขาชอบทานอาจจะทำเป็นรสน้ำผึ้งมะนาวหรือเปล่าอาจจะทำเป็นรสงาดำหรือเปล่านึกออกไหมคะเนี่ยมันจะต้องมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเลือกนะว่าแบบทำ product กลุ่มนี้แล้วจบมันยังต้องคิดต่ออีกว่าดีไซน์แพคเกจจิ้งยังไงให้มันโดนใจเขาแล้วมันสื่อสารถึงสรรพคุณได้สารสกัดอะไรที่มันพูดแล้วเขาจะแบบอินเข้าใจนึกออกไหมคะเพราะถ้าคุณใช้สารสกัดแบบว่าที่มันแบบไม่ตรงกับรสนิยมเขาอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่สำหรับเราถูกนึกออกไหมคะเนี่ยก็คือตัวอย่างของเทรนด์แรกเลยก็คือthrough of age หรือว่าเจาะไปที่กลุ่มในแต่ละช่วงวัยเฉพาะวัยหรือว่าจะออกแบบ product เป็นกลุ่มของวัยคนทำงานแบบนี้ก็ได้นะคะมารับความรู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป๊อปสวัสดีคุณนรพัฒน์นะคะมารับความรู้ขอบพระคุณค่ะได้ความรู้แน่นๆแน่นอนนะคะโอเคผ่านไป11นาทีเราจบไปเทรนที่1นะคะพอถึงเทรนที่5ก็50นาที นะเพราะฉะนั้นเทรนที่1นะคะก็คือ through of age ซึ่งตัวกิ่งเองแนะนำให้เจาะไปที่วัยผู้สูงอายุ aging society ค่ะเพราะว่ามาแรงมากและประเด็นที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะหัวข้อมูลนี้แพงมากข้อมูลนี้แพงมากถ้าใครอยากรู้ส่งหัวใจมารัวๆนะคะข้อมูลนี้แพงมากคือผู้สูงวัยค่ะเขาไม่ยึดติดในแบรนด์เพราะฉะนั้นค่ะกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยมันง่ายมากที่เราจะเจาะให้เขาเปิดใจกับแบรนด์ของเราเพราะเขาจะไม่ใช่กลุ่มที่แบบยึดติดกับแบรนด์เขาเหมือนกับถ้าเขาเชื่อแล้วเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเขาเชื่อเขาก็ซื้อแล้วที่สำคัญก็คือกลุ่มผู้สูงวัยมีตังค์เยอะนะคะเป็นกลุ่มที่แบบเริ่มวัยเกษียณเข้าใจป่ะคือว่างแล้วอะดูทีวีดูเล่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยคือว่างแล้วแล้วพร้อมช้อปปิ้งพร้อมจ่ายเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยคือบอกเลยว่าน่าทำคือเราไม่ใช่แบบว่าคือเขาเรียกว่ายังไงคะคือสิ่ง product ที่เราทำอะมันก็ไปช่วยเหลือสุขภาพเขาด้วยนะก็คือการที่เราออกแบบ product รสชาติอะไรอ่ะให้มันตรงกับรสนิยมพฤติกรรมเขาอะค่ะมันจะทำให้มันเกิดในภาษาทางแพทย์เขาจะเรียกว่า compliance ก็คือการให้ความร่วมมือในการรับประทานเพราะอย่างที่เราดูกันว่าการจะเห็นผลในอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากิน1เม็ด1ซองแล้วเห็นผลอย่างสมมุติบำรุงข้อเข่าบำรุงกระดูกมันไม่ใช่ว่ากิน1เม็ด2เม็ด7เม็ดแล้วเห็นผลดีขึ้นแตกต่างจบไม่ใช่มันต้องใช้การให้ความร่วมมือในการรับประทานต้องทาน1เดือนทาน2เดือนทาน3เดือนดังนั้นค่ะการออกแบบ product ให้มันตรงกับรสนิยมเขาจริงๆอ่ะเขาถึงจะทำได้ลองจินตนาการนะคะว่าอย่างเราอ่ะถ้าให้พวกเราต้องกินยาจีนรสชาติขมๆอ่ะเราจะกินได้กี่วันเพราะตัวกิ่งเองเคยผ่านจุดนั้นมาเคยผ่านจุดที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะลองไปหาตอนนั้นเป็นสิวแล้วก็แพทย์แผนจีนแนะนำว่าให้ทานลองทานเป็นตัวของพวกเหมือนน้ำต้มสมุนไพรอ่ะแบบแพทย์แผนจีนอ่ะถามว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะมันยังไม่ทันรู้เลยเพราะว่ามันกินได้แค่แบบประมาณแบบ2อาทิตย์อ่ะก็คือถอดใจเลิกไปเลยเพราะมันรสชาตินี่มันแบบว่าแบบก้ำกืนฝืนทนมากนึกออกปะคือกินไปเนี่ยความทุกข์นี่ขึ้นหัวเลยแบบรสชาติแบบแทนที่จะแบบมีความสุขเครียดยิ่งหนักสิวยิ่งเหอะอะไรอย่างเงี้ยพอนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลุ่ม Aging Society นะคะเป็นกลุ่มแรกที่เป็น Through of Age ที่แนะนำนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเป้สวัสดีครูเอ็ดดี้นะคะสวัสดีคุณสาค่ะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ที่อยากมาแชร์เพราะว่าอะไรเพราะว่า1นะคะก็คือคนถามกิ่งเยอะมากนะคะว่าเทรนด์ปีนี้คืออะไรคะแล้วอย่างที่กิ่งบอกว่า
เวลาบอกว่ามีอะไรน่าทําอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่บอกไปปุ๊บแล้วแปลว่าคุณผลิตสิ่งนี้ได้ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันมีสองเรื่องนะเวลาที่แต่ละท่านจะออกสินค้าคือหนึ่งคุณต้องดูเทรนด์แล้วก็สองคือคุณต้องดูตัวเราเองว่ามันมีโฟลว์อะไรที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้หรือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเกี่ยวข้องอินโวลฟ์ยังไงสักอย่างหนึ่งกับสิ่งที่เราจะไปทำเพื่อให้มันมีสตอรี่นะมันก็เลยเหมือนกับพอเวลาถามว่าทำอะไรดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าโอเคทำตัวนี้จบมันไม่ได้แบบนั้นมันไม่เวิร์กทำแบรนด์แบบนั้นไม่ได้มันต้องใช้เวลาคือการจะบอกว่าการจะต้องมาคุยเพื่อว่า1คนจะออกแบรนด์อะไรจะทำสินค้าอะไรอ่ะมันใช้เวลานานนะคะนานนี่คือไม่ใช่แบบว่าครึ่งปีนะคือมันอาจจะต้องแบบสักอย่างน้อยขั้นต่ำก็คือ2ชั่วโมงนะคะ1ถึง2ชั่วโมงคือถ้าคุย1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องกลับบ้านแล้วมาเจอกันใหม่นะคะแต่ถ้าเอาแบบให้แบบวันเดียวจบแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องหนึ่งมันต้องคิดก่อนว่าจะทำตัวไหนแล้วมันก็ต้องลงมาที่สารสกัดลงไปที่การกลุ่มเป้าหมายเอาแบบโอ้โหหลายสเต็ปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบรนด์จริงๆไม่ยากแต่ว่าต้องเจอคนที่เชี่ยวชาญแล้วอย่างตัวกิ่งเองเนี่ยกิ่งผ่านประสบการณ์ในการให้คำแนะนำเพื่อการสร้างแบรนด์อาหารเสริมสกินแคร์เนี่ยมาเยอะมากนะคะคือนับไม่ถ้วนนะคะมากกว่า5ปีเนี่ยมีแต่คุยกับเจ้าของแบรนด์มีแต่ออกแบบสูตรตำรับพัฒนาสูตรตำรับเอาไปประกวดไปงานวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาคุยกันนะเอาไปกลุ่มที่2เลยแต่วันนี้ข้อมูลตรงนี้อยากให้ทุกคนเอาไปศึกษาถ้าท่านเป็นเจ้าของแบรนด์หรือกำลังจะลงมาในธุรกิจนี้เพราะธุรกิจนี้มันกำลังเติบโตแม้ว่าจะเป็นยุคที่โควิดหรืออะไรอะค่ะยังไงเรื่องสุขภาพก็เติบโตและอาหารเสริมจะยิ่งมาแรงขึ้นเพราะคนเล็งเห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญที่จะต้องดูแลสุขภาพนะคะมาต่อเลยนี่เพิ่งจบข้อหนึ่งเองเหรอเนี่ยทำไมเดี๋ยววันนี้เอาแค่สองข้อก่อนดีไหมข้อมูลฉันยาวมากเลยข้อมูลเรายาวมากเลยดื่มน้ำแป๊บนึงใครมีคำถามอะไรไหมคะใครงงไหมนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์แล้วก็แชร์ไปแปะหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะคะจะได้ดูย้อนหลังได้นะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยไม่ต้องห่วงข้อมูลไม่ต้องกลัวใครขโมยนะคะเพราะว่ายังไงสูตรของคุณน่ะก็ไม่ซ้ำใครอยู่แล้วนะแล้วก็เวลาแชร์ออกไปเนี่ยตัวเวลาถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเวลาแชร์ไปเราก็จะดูเป็นคนที่ศึกษาดูเป็นคนที่แบบว่าเราเนี่ยศึกษาข้อมูลด้านนี้ตลอดเวลาอัปเดตเทรนด์ตลอดเวลานะคะจะดูเป็นผู้เชี่ยวชาญไปในตัวนะคะที่แบบไม่หยุดนิ่งรับความรู้ด้านนี้ตลอดมาเทรนด์ที่2อ่ะเทรนด์ที่2ต่อเลยนะคะเทรนด์นี้แพงมากเช่นกันค่ะเทรนด์นี้แพงมากเช่นกันส่งหัวใจมาได้นะคะเทรนด์นี้แพงมากเป็นแบบว่าคือจับคีย์นี้ได้นี่คือพุ่งกระฉูดพันล้านร้อยล้านนะมาไม่มีหัวใจเลยเหรอนี่เป็นการไลฟ์ที่ขอหัวใจจากทุกคนนะคะมาค่ะเทรนด์ที่2นะคะที่มาแรงนะคะในปี2020ก็คือเรื่องของสวัสดีค่ะอาจารย์ตูนนะคะเรื่องของสารสกัดที่เรียกว่าเป็น local นะคะเป็น local หรือว่าสารสกัดที่มี story แล้วก็เป็นคือหมวดหมู่เนี้ยมันจะกว้างนิดนึงเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือมันเป็นสารสกัดที่มันมีความจำเพาะไปที่แบบเรื่องราวของการเพาะปลูกที่ยูนิคบริเวณใดบริเวณหนึ่งอายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะคุณณัฐบดินทร์นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างทางเช่าสายพันธุ์ทิเบตนึกออกปะมันจะต้องมีแบบสายพันธุ์ที่จำเพาะว่าแบบเนี่ยเพาะปลูกที่นี่เท่านั้นลูทีนจากดอกเมริโกที่เพาะปลูกที่ประเทศนี้นึกออกปะหรือว่าเป็นตัวของสารสกัดอะไรดีขอคิดแป๊บนึงนะสารสกัดจากส้มซัตสึมะที่มาจากเกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าเป็นโลเคอลแล้วก็เป็นสตอรี่แล้วก็เป็นธรรมชาติอันนี้ค่ะเป็นเทรนด์ที่จะมาแรงในปีนี้แล้วคือคนอ่ะเขาชอบความจำเพาะความยูนิคอันนี้ท่านทุกคนสามารถเอาไปแอพพลายใช้ได้ในธุรกิจด้านอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นก็จะเห็นทุกวันนี้อย่างเช่นคนขายอาหารเขาก็จะบอกเลยว่าเนื้อวัวของเขาเนี่ยเป็นเกรดที่มาจากแบบว่าวัวจากจังหวัดสุพรรณเลี้ยงด้วยการป้อนต
ตัวของย่าเกรดดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอินในเรื่องของอย่างที่กิ่งบอกคนอินในเรื่องของเรื่องราวสตอรี่มากยิ่งขึ้นหรือแบบคอลลาเจนที่มาจากปลาสายพันธุ์นี้มาจากประเทศนี้เป็นพิเศษอย่างเนี้ยค่ะคนอินนะคะคนจะชอบแล้วคนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมองว่าสินค้าของคุณมันยูนิคแล้วก็แพงนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าเทรนด์นี้แล้วก็ตัวนี้นี่แถมให้นิดนึงนะคะก็คือความเป็นไทยความเป็นไทยก็มาแรงแล้วเช่นกันนะคะอย่างเช่นสารสกัดพลูคาวนะที่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นกระแสในช่วงของแบบช่วงยุคโควิดที่ผ่านมาว่าแบบพลูคาวช่วยในเรื่องของการป้องช่วยในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันร่างกายจากตัวของเชื้อไวรัสได้อย่างเงี้ยค่ะพลูคาวก็เป็นหนึ่งในเหมือนกับสมุนไพรที่แต่ก่อนหน้าเนี่ยดังไหมมันก็ไม่ดังถูกปะหรือว่าฝรั่งอย่างเงี้ยตอนเนี้ยสารสกัดจากฝรั่งก็ดังขึ้นนะคะหรือสารสกัดจากแบบสมอไทยอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยในเรื่องของการแบบลดความอยากอาหารลดระดับน้ำตาลในเลือดอ่ะมันมีความแบบโลคอลอ่ะเป็นของสมุนไพรของประเทศไทยอย่างเนี้ยดังมากขึ้นนะคะมันจะไม่ได้เหมือนยุคก่อนที่แบบแอลคานิทีนแอลกลูตาไทโอนพอเห็นภาพปะคะมันจะมีความไปจำเพาะแบบโหสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยแบบนี้อย่างนี้นะคะนี่คือเทรนด์ที่2ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพืชที่มีเรื่องราวความจำเพาะของแหล่งการกำเนิดของสารสกัดเนาะมาสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเข้ามาแล้วส่งหัวใจกันได้นะคะเช็คก่อนเช็คว่ามีใครพิมพ์ถามอะไรไหมถ้ามีใครพิมพ์ถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะอะไปเทรนถัดไปเลยไปเทรนถัดไปเลยนะคะเทรนที่3ค่ะเทรนที่3คือวันนี้อยากรีบจบไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อผักเข้าตู้นะเดี๋ยวห้างจะปิดก่อนมาค่ะพรีไบโอติกเทรนที่3ก็คือพรีและโปรไบโอติกส์นะคะพรีและโปรไบโอติกส์ค่ะพรีและโปรไบโอติกส์คืออะไรก็คือไฟเบอร์นะคะเป็นไฟเบอร์ที่มาจากผักผลไม้นี่แหละมาจากธรรมชาตินี่แหละไฟเบอร์นะคะพรีไบโอติกส์เนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในร่างกายและอีกตัวนึงที่มาแรงก็คือโปรไบโอติกส์ทำไมโปรไบโอติกส์มันถึงจะมาดังในยุคนี้รู้ไหมเพราะว่าการขึ้นทะเบียนมันง่ายขึ้นค่ะในยุคก่อนเนี่ยการขึ้นทะเบียนมันยุ่งยากมากสำหรับพวกเชื้อจุลินทรีย์พวกเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบกว่าจะออกสินค้าได้อะมันเหมือนกับแบบฉันหายตื่นเต้นแล้วพอนึกภาพออกปะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมาแรงยิ่งขึ้นสำหรับพรีและโปรไบโอติกซึ่งเป็น2สารสกัดนะคะที่ยอดขายอันดับต้นๆของประเทศอเมริกาเลยไปดูในคลิปของทางเพจของกิ่งได้มันเป็นสารสกัดที่ยอดฮิตตัวต้นๆเลยทำไมถึงยอดฮิตเพราะว่าสรรพคุณเยอะมากและความปลอดภัยสูงมากเนาะจินตนาการง่ายๆโปรไบโอติกคืออะไรก็คือเชื้อจุลินทรีย์ที่มันดีมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งเชื้อจุลินทรีย์นี้ยกตัวอย่างก็จะเจอตามพวกโปรดักต์อย่างเช่นโยเกิร์ตอย่างเช่นนมเปรี้ยวที่เขาเคลมว่ามีเชื้อจุลินทรีย์นั่นแหละค่ะเรียกอีกชื่อนึงก็คือโปรไบโอติกส์นะคะเป็นตัวที่ช่วยทั้งเรื่องของระบบการขับถ่ายแต่ต้องเข้าใจนะว่าการช่วยขับถ่ายของพรีและโปรไบโอติกส์จะไม่ได้เหมือนพวกยาถ่ายยาระบายคือไม่ได้กินปุ๊บแล้วแบบถ่ายปั๊บแบบนั้นมันจะต้องใช้ระยะเวลาคือทานต่อเนื่องเพื่อปรับสมดุลลำไส้แล้วก็จะขับถ่ายได้แบบนั้นแต่ว่าปลอดภัยแล้วก็ช่วยปรับสมดุลลำไส้ได้อย่างดีช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะถ้าไปอ่านเชิงลึกเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการลดระดับไขมันในร่างกายก็ได้ด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างดีด้วยนะนี่ก็คือเทรนด์ที่3นะคะถัดไปเลยเทรนด์ที่4แล้วค่ะใครอยากรู้เทรนด์ที่4สวัสดีค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะใครอยากรู้เทรนด์ที่4ส่งหัวใจมาหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะบอกเทรนด์ที่4ให้ใกล้จบแล้วนะคะความแพงนะคะอยู่ในทุกเทรนด์เลยตอนต้นปีเนี่ยกิ่งทำคลิป
ในเรื่องของ10เทรนด์แล้วก็ตอนนี้มันผ่านไปครึ่งปีเนาะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตนะคะว่าเทรนด์ที่อัปเดตคืออะไรเพราะว่ามันผ่านไปครึ่งปีแล้วกิ่งต้องบอกก่อนว่าเทรนด์เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราไม่รู้นะคือมันเป็นการทำนายอนาคตแต่แนวโน้มอะค่ะที่เขาเก็บสถิติมาว่าแบบว่ามันน่าจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็แนะนำให้เกาะกระแสแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการเกาะกระแสเนี่ยมันจะต้องเลือกด้วยไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยอันนี้มาแรงฉันกระโดดเข้าไปทำโดยที่มันแบบไม่ได้มีเรื่องราวอื่นๆอ่ะคือเวลาทำแบรนด์เนี่ยมันต้องพิจารณาหลายปัจจัยนะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเห็นเขาทำอะไรกันก็ทำตามแบบนั้นไม่ได้นะคะเห็นเขาทำอะไรกันฉันก็ทำตามไม่ได้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยมาถัดไปนะคะก็คือเรื่องของสปอร์ตค่ะก็คือเทรนด์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพราะว่าอะไรเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆเรื่องของสปอร์ตออกกำลังกายเนี่ยมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ปีนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสารใหม่ๆอ่ะมันก็จะมีเข้ามาด้วยเนาะอย่างเช่นเทรนด์ในเรื่องของโปรตีนที่ปีที่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดังอยู่หมวดหมู่พวกของเวย์ใช่ไหมเวย์เนี่ยก็คือสกัดมาจากนมหลายๆคนสับสนนะอธิบายในไลฟ์นี้เลยว่าหลายๆคนชอบคิดว่าเวย์เนี่ยก็คือแปลว่าโปรตีนแล้วก็มาจากอะไรก็ได้ไม่ใช่ถ้าลองไปอ่านวิกิพีเดียหรืออะไรนะคะเขาจะแบบอธิบายเลยว่าเวเนี่ยคือหมายถึงว่าส่วนที่สกัดมาจากนมเพราะฉะนั้นถ้าพูดคำว่าเวแปลว่ามาจากนมโอเคไหมคะแต่ว่าเวเนี่ยพอยต์หลักๆก็คือมันให้โปรตีนเพราะฉะนั้นในกลุ่มของตัวเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตการออกกำลังกายมันไม่ได้มีแค่เวมันมีโปรตีนที่มาจากพืชด้วยซึ่งเนี่ยแหละคือเทรนด์ที่กำลังจะมาแรงคือมันเริ่มมาแล้วแหละมันเริ่มมาแล้วแต่มันจะมาแรงยิ่งขึ้นแรงยิ่งขึ้นในปีนี้ก็คือโปรตีนที่มาจากพืชนะคะแล้วก็พวกตัวส่งเสริมประสิทธิภาพการออกกำลังกายต่างๆก็ยังมานะคะในเรื่องของการเพิ่มแบบประสิทธิภาพอย่างเช่นตัวของ BCA ส่งเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือตัวที่ช่วยส่งเสริมระบบการเผาผลาญแบบนี้หรือสารสกัดที่แบบช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเช่นสารสกัดจากตัวของบีทรูทนะคะมีงานวิจัยพบว่าช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทำให้เพิ่มไนตริกออกไซด์ในหลอดเลือดแล้วทำให้หลอดเลือดเนี่ยเขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นเวลาที่เราเหนื่อยจากการออกกำลังกายค่ะมันก็จะเพิ่มบลัดโฟได้ดียิ่งขึ้นนะก็ทำให้ประสิทธิภาพการออกกำลังกายอึดทนมากขึ้นนะคะโดยข้อมูลเรานี่แพงมากเลยนะคะนี่เหมือนกับว่าจ่ายเงิน150,000นะคะมาคอนซัลต์เลยทีเดียว ใครถูกใจบ้างใครถูกใจเทรนด์ไหนแชร์กันได้นะคะว่ารู้สึกว่าเทรนด์ไหนโดนใจนะคะพิมพ์มาแชร์กันได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเทรนด์ที่ได้กล่าวไปนะคะกิ่งต้องบอกว่าจริงๆมันมีย่อยๆกว่านี้มากไหมก็มีแต่กิ่งคัดเลือกมาในตัวที่ยานอย่างรู้ ไม่ใช่ก็คือกิ่งก็คือถ้าลองไปค้นดูนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคุณไปค้นเรื่องของเทรนด์นะบางครั้งเนี่ยเทรนด์ที่มันอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้อิงกับเรานะเข้าใจใช่ป่ะว่ารสนิยมผู้บริโภคอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันสมมติถ้าไปอ่านในต่างประเทศนะโดยเฉพาะเทรนด์ในอเมริกานะจะไม่เจอเทรนด์เรื่องของผิวขาวแต่ผิวขาวเป็นเทรนด์ยอดฮิตในประเทศไทยตลอดกาลจ้าพอเห็นภาพไหมคะว่าการที่คุณหาข้อมูลเองว่าไปดูตามเน็ตที่เป็นเทรนด์ในต่างประเทศอย่าเพิ่งไปเชื่อให้ลองกลับมาดูข้อมูลหรือว่าทำเซอร์เวย์เองนะคะดูว่ามันตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคกลุ่มคนที่ติดตามเราหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยในต่างประเทศมันแบบฮิตอะไรกันคนไทยไม่ได้อินอะเข้าใจปะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้กิ่งบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งในเทรนด์แล้วเวลาไปค้นในพวกตาม Google จะเจอคือเขาจะเขียนว่าเป็นคีโตไดเอทคือคีโตไดเอทถามว่าดังไหมในประเทศไทยดังในแง่ของการกินแต่ว่าในอาหารเสริมเนี่ยมันยังไม่ค่อยดังมันยังไม่ค่อยปังมันเหมือนกับยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยก็คือมันมีความจำเพาะลงไปอีกหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาไปดูเทรนด์ต่างประเทศอย่าเพิ่งไปแบบเทเงินโอ้โหตัวนี้มาแรงแน่เทเงินทำนะคะไม่ต้องระวังนะคะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะเพื่อให้โปรดักต์ที่คุณออกมาเนี่ยมันปังแล้วมันโดนจริงๆนะมา
ถัดมาก็คือเรื่องของสปอร์ตเนอะก็คือบอกไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเวย์ก็คือเวย์ก็คือโปรตีนที่มาจากนมโปรตีนที่มาจากพืชหรือตัวที่ช่วยในเรื่องของการเบิร์นนะคะเผาผลาญถัดมาเลยนะคะเทรนด์สุดท้ายเบอร์5หุ้ยไลฟ์นี้สงสัยจะจบไวจะ30นาทีจะจบแล้วโอเคนะคะส่งหัวใจให้กันหน่อยนะคะเทรนด์สุดท้ายแล้วค่ะเทรนด์นี้นะต้องบอกเลยว่ามันมาแรงเพราะว่าโควิดมาเนาะโควิดมาอันนี้มันเลยมาแรงนะคะก็คือเทรนด์สุดท้ายคือเรื่องของภูมิคุ้มกันอิมมูนค่ะซึ่งอะไรรู้ไหมซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนต้นปีตอนที่กิ่งศึกษารวบรวม10เทรนด์เนี่ยอิมมูนก็ยังแบบเหมือนแบบเป็นพอยต์เล็กๆที่แบบไปรวมกับท็อปิกอื่นนะแต่ว่าตอนนี้คือบอกเลยว่าพอเรื่องของโควิดมันซัดกันทั่วโลกอะเข้าใจป่ะคือคนทั่วโลกทุกๆประเทศได้รับผลกระทบจากตัวไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดหมดดังนั้นท็อปิกของการเสริมภูมิคุ้มกันจึงมาแรงแล้วเราจะเห็นเลยว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ที่เขามีสินค้าอยู่แล้วอะเขาก็จะพยายามหยิบยกว่าในสูตรของเขามีตัวใดที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันบ้างซึ่งนั้นคือเรื่องที่ถูกต้องถ้ามีคุณมีสินค้าอยู่แล้วพยายามเอาจุดเด่นในสูตรที่มันอิงกับสถานการณ์ตอนนี้เหมือนอัปเดตสูตรของคุณอะให้จุดขายเนี่ยมันอิงมันสอดคล้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันเนาะก็จะทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรมันดูสินค้าใหม่อยู่ตลอดอะเพราะแบบยุคนี้ PM อ้าวสูตรฉันก็ช่วย PM ยังไงยุคนี้โควิดอ้าวสูตรนี้ก็ช่วยโควิดยังไงนี่หรอไหมคะแต่ถ้าเราออกอาหารเสริมใหม่เราสามารถทำเป็นเพื่อภูมิคุ้มกันได้โดยตรงเลยเพราะว่าต้องบอกกันว่าอาหารเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันสมัยก่อนเนี่ยคนไม่อินนะขายยากเพราะว่าตัวกิ่งเองก็เคยคือตัวเราเองรู้ว่าอิมมูนเนี่ยคือข้อเสียอย่างหนึ่งของอิมมูนคืออะไรรู้ป่ะมันใช้เวลานานในการเห็นผลมันก็เลยทำให้เวลาเจ้าของแบรนด์จะออกขายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยตัดสินใจเลือกพวกอิมมูนกันเพราะเขารู้สึกว่ามันต้องใช้แรงพยายามระดับหนึ่งเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่าต้องทานต่อเนื่องค่ะ1เดือนนะคะ2เดือนนะคะแบบนี้แต่ตอนเนี้ยมันมาแล้วมันทำได้แล้วเพราะว่าคนเข้าใจแล้วว่าระบบภูมิคุ้มกันอิมมูนเนี่ยมันต้องดูแลแบบยาวๆต้องทานไปแบบระยะหนึ่งเรื่อยๆคือเหมือนกับแบบสร้างกาดปกป้องตัวเองอะเหมือนกินอาหารเสริมอิมมูนเหมือนกินอาหารครบ5หมู่แบบนั้นนะคะจึงบอกได้เลยว่าอิมมูนจะมาแรงในปีนี้ซึ่งถ้าออกได้ไวก็โอเคแต่ว่าถ้ายังแบบไม่ได้ออกตอนนี้อีกเดือน2เดือนจะออกจริงบอกเลยว่าก็ยังทันเพราะว่าคนเนี่ยตระหนักแล้วว่าคือตอนอย่างนี้ค่ะกิ่งอยากชี้เห็นว่าคือ new normal ของคนเนี่ยคือจะเริ่มรู้แล้วว่าฉันต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่เราจะเห็นว่ากระแสน้ำส้มก็ขายดีขึ้นมาใช่ปะคนออกมาคันน้ำส้มขายกันเยอะมากหรือวิตามินซีก็ขายดีมากซิงก็ขายดีมากภูคาวก็ขายดีขมิ้นชันหรือว่าฟ้าทลายโจรพวกเนี้ยขายดีเกิดเป็นกระแสสารสกัดจากกระเทียมอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นกระแสมาทั้งนั้นเลยเพราะคนเนี่ยเห็นความสำคัญว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องดูแลต้องบำรุงต้องรักษาดูแลไว้ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็น new normal ของคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลังจากจบโควิดมันก็ยังไม่ได้แปลว่าสิ้นสุดเพราะว่ามันยังไม่มีวัคซีนออกมาคนก็ยังรู้สึกตระหนักดีว่าฉันต้องแข็งแรงไว้ต้องดูแลบำรุงไว้นะคะและประเด็นที่2ก็คือเชื้อโรคมันไม่หมดจบจากโควิดมันก็อาจจะมีไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดมือเท้าปากนึกออกไหมคะมันไม่ได้จบแค่นี้มันยังมีเชื้อโรคอื่นๆอีกที่มันจะเกิดขึ้นคืออย่างที่คนดังๆอะค่ะถ้าใครเคยได้ดูนะคะคนดังๆเขาก็จะทำนายไว้อยู่แล้วว่ายุคอนาคตอะมนุษย์ไม่ได้ต่อสู้กับแบบพวกแบบในสงครามนะแต่มันจะเป็นสงครามของมนุษย์กับเชื้อโรคนะคะมันจะเป็นสงครามแบบใหม่นะคะที่ทำให้คนเนี่ยล้มหายตายจากไปจากโลกนี้นะคะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งของโรคยุคอนาคตสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโอ้ยอ่านชื่อจะถูกไหมเนี่ยคุณจักกรินนะคะคุณชากรินคุณจักกรินอยากจะอ่านชื่อทุกคนนะคะก็
นะคะอิมมูนนะคะมาแรงนะคะสามารถที่จะทำตัวนี้ได้เลยเพราะยังไงก็ยังมาเรื่อยๆหลายคนอ่ะบอกว่าไม่กล้ากระโดดเข้ามาตลาดอิมมูนเพราะว่าเห็นว่าแบบมีความกังวลมีเสียงในหัวว่าแบบจะเป็นแบบแอลกอฮอล์หรือเปล่าคือแอลกอฮอล์ก็ตามหรืออิมมูนก็ตามอะค่ะยังไงมันก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่หัวใจที่สำคัญก็คือต้องมีคุณภาพวันนี้ถ้าคุณอ่ะขายแอลกอฮอล์อยู่อะค่ะแอลกอฮอล์มันเก็บได้2ปีนะสิ่งที่คนที่ต้องกลัวเนี่ยก็คือแอลกอฮอล์ที่มันไม่มีคุณภาพคือถ้าแอลกอฮอล์ของคุณอะไม่มีจุดขายอะไรเลยนอกจากมีแอลกอฮอล์อันเนี้ยลำบากเพราะคุณโดนสงครามเรื่องราคานะคะคุณต้องไปดั้มราคาแข่งกับเขาแต่ถ้าคุณเป็นแอลกอฮอล์ที่มันมีลูกเล่นจุดขายที่มันสร้างแวลูของตัวคุณอะอันเนี้ยมันจะอยู่ได้ยาวๆเพราะมันใช้ดีแล้วคนยังไงก็ต้องใช้คุณไปดูตามห้างอะยังไงห้างสถาบันต่างๆบริษัทต่างๆยังไงเขาก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ยันปีนี้ยันต้นปีหน้ามันจะกลายเป็นหนึ่งในแบบเขาเรียกว่า new normal เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เราต้องมีเหมือนหน้ากากอะค่ะถามว่าทุกวันนี้เข้าห้างได้ไหมถ้าเราไม่มีหน้ากากนึกออกมามันเป็น new normal ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าอิมมูนก็เช่นกันค่ะมันเป็น new normal ของผู้คนไปแล้วที่รู้สึกว่าเราต้องดูแลเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเนาะอ่ะสวัสดีค่ะไปกี่นาทีแล้ว35นาทีอุ้ยเวลาดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะถ้าชอบไลฟ์นี้นะคะกดหัวใจนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ไปแปะหน้าเพจตัวเองก็ได้นะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ดูนะคะแล้วก็ส่วนว่าใครอยู่ในวงการนี้นะคะแชร์ไปแปะไปเก็บไว้อ่านเลยนะคะหรือว่ารู้จักเพื่อนคนที่เขาอยู่ในวงการนี้เขาทำธุรกิจด้านนี้นะคะลองแชร์ไลฟ์นี้นะคะไปให้เขาดูนะคะมันน่าจะเกิดประโยชน์นะคะกับเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็นักธุรกิจนะคะในหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าการที่เราได้ส่งมอบสินค้าที่มันดีแล้วถ้ายิ่งสินค้าเนี้ยไปช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพผู้คนนะคะมันยิ่งมีเกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อสุขภาพผู้คนนึกออกไหมคะโอเคมาตอนนี้เวลาเท่าไหร่มีท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะเพราะถ้ามีข้อสงสัยอยากให้ถามในไลฟ์อยากให้ถามในไลฟ์เพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างมันยากที่จะอธิบายด้วยภาษาพิมพ์อะนึกออกไหมมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีกิ่งก็แบบขี้เกียจจะแบบมันอธิบายไม่ถูกมันพิมพ์ไม่ถูกอะมันจะยืดยาวย้วยเลยต้องแบบเวลาพูดเรื่องเทรนด์อะชอบคือด้วยตัวกิ่งอะค่ะเป็นคนที่ถนัดพูดมากกว่าที่จะแบบทำเป็นคอนเทนต์ทำเป็นพิมพ์เป็นบทความทำเป็นเว็บไซต์อะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ถนัดพูดถนัดบรรยายมากกว่าดังนั้นเนี่ยก็จะชอบที่จะได้มาเจอมาไลฟ์มาอธิบายแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนกันเลยในไลฟ์อย่างเงี้ยจะสนุกนะคะจะสนุกกว่าเนาะมาแล้วก็สำหรับคนที่มาช้านะคะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบมานะคะโอเคเดี๋ยวจะสรุปทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับ5เทรนด์ที่จะมาแรงในปี2020เทรนด์แรกเลยนะคะก็คือthrough of age หรือว่าจำเพาะเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งอย่างเช่นวัยทำงานหรือว่าวัยผู้สูงอายุซึ่งตัวกิ่งเองแนะนำวัยผู้สูงอายุ aging society เพราะประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเร็วๆนี้แบบเต็มตัวและผู้สูงอายุเนี่ยเขามีกำลังในการซื้อและเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัยที่แบบหลังชนฝาแล้วที่ต้องบำรุงดูแลสุขภาพคุณเข้าใจปะเขาเข้าใจในความ urgency ที่ต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้น through of age หรือว่าเจาะกลุ่มช่วงเฉพาะวัยแนะนำวัยผู้สูงอายุแล้วเจาะเข้าไปที่ปัญหาของผู้สูงวัยที่มีแล้วออกแบบ product ต่างๆให้มันตรงกับพฤติกรรมรสนิยมของเขาเพื่อให้เขามี compliance มีความร่วมมือในการทานได้อย่างดีแล้วเขาจะเกิดผลลัพธ์แล้วเขาก็จะติดและเขาจะติดในแบรนด์เราเพราะเขาได้ผลเนาะประเด็นที่2เทรนด์ที่2ก็คือ local and story ก็คือ
สารที่มันมีความจำเพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งเพาะปลูกหรือเทคโนโลยีที่มันมีเรื่องราวสตอรี่ยกตัวอย่างสมุนไพรไทยที่มาแรงก็คือพลูคาวฝรั่งหรือว่าสมอไทยพวกนี้ค่ะหรือสารสกัดอื่นๆที่มันมีเรื่องราวอย่างเช่นซีบักทอนจากเทือกเขาทิเบตหรืออะไรแบบอย่างนี้มันมีเรื่องราวที่จะแบบเล่าว่าแบบเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ใกล้ภูเขาไฟนะอุดมด้วยสารอาหารมากมายเป็นภูเขาไฟที่แบบระอุเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วพอเห็นภาพไหมคะพวกอย่างเงี้ยมันจะทำให้ความแพงของ product เนี่ยมันมากขึ้นเพราะคนรู้สึกว่าโอ้โหมันยูนิคเหลือเกินนะนี่คือประเด็นที่2เทรนด์ที่2และเทรนด์ที่3ก็คือPre and probiotics นะคะก็คือเส้นใยที่มีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ในร่างกายและเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายซึ่งเป็นสารสกัด2ตัวที่ยอดขายอันดับต้นๆในสหรัฐอเมริกาเลยและแน่นอนว่าเป็นสารสกัดที่ดีปลอดภัยแล้วก็ช่วยได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายการเรื่องของระบบอิมมูนระบบการเผาผลาญคือเรียกว่าสรรพคุณเมื่อไปศึกษาเชิงลึกนะคะมันเยอะมากที่ช่วยแล้วก็ดีต่อร่างกายเลยทำให้มันเป็นเทรนด์ในตอนนี้ปีนี้ถัดมาเลยก็คือเรื่องของสปอร์ตนะคะหรือว่าการออกกำลังกายซึ่งในหมวดหมู่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมาแล้วแต่มันก็ยังมาอยู่แล้วมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะคนหันมารักสุขภาพหันมาออกกำลังกายคุณเห็นในช่วงที่ผ่านมาไหมแดนเซอร์จำเป็นใน TikTok คือเยอะมากคนแบบว่าเห็นความสำคัญว่าฉันต้องออกกำลังกายแล้วกลุ่มอาหารเสริมอะค่ะที่มันช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเวย์โปรตีนที่มาจากนมโปรตีนที่มาจากพืชหรือว่าสารสกัดอื่นๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายหรือช่วยเบิร์นนะคะเหล่านี้มันจะสอดคล้องนะคะเข้าไปผสมในเทรนด์ที่มันมานี้นี่แหละแล้วมันช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่ารูปร่างการออกกำลังกายได้อย่างดีนะคะแล้วก็เทรนด์สุดท้ายก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์ที่อยากอัปเดตเลยเพราะว่าตอนต้นปีเนี่ยเคยทำคลิปแล้วแต่มันไม่ได้มีเรื่องอิมมูนแต่ด้วยวิกฤตของไวรัสโคโรนาไวรัสตัวเนี้ยมันทำให้คนทั้งโลกเห็นแล้วว่าฉันต้องมีภูมิคุ้มกันหรือมีกาดมีทหารภายในร่างกายที่แข็งแรงมันเป็น new normal โอ้แป๊บนึงนะคะมันเป็น new normal ของผู้คนแล้วดังนั้นนะคะนี่คือ5เทรนด์ที่จะมาแรงในปี2020ครึ่งปีที่เหลือนี้หรือว่าปีหน้านะคะแล้วไว้จะมาอัปเดตแหละว่าลงท้ายไว้นะว่าอย่างที่กิ่งบอกว่าไม่ได้แปลว่าให้คุณกระโดดลงไปทำเลยเพราะการสร้างแบรนด์ทำสินค้า1ตัวไม่ใช่แค่เรื่องเทรนด์ค่ะคุณต้องดูกลุ่มเป้าหมายที่มันอย่างเช่นถ้ามีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วต้องดูว่าโปรดักต์ที่เราจะออกเนี่ยมันสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายไหมแล้วก็เรื่องราวของตัวเราค่ะที่มันสามารถที่จะโฟลว์ไปกับสินค้าได้ไหมมันถึงจะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยมันปังแล้วมันสร้างยอดขายแบบ10ล้าน100ล้านพันล้านได้โอเคไหมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ5เทรนด์อาหารเสริมปี2020ที่ดร.กิ่งแนะนำแม่โอเคค่ะในไลฟ์นี้ไม่มีใครคำถามเลยสวัสดีค่ะคุณชัญญานะคะก็ในไลฟ์นี้นะคะก็เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้นะคะก่อนที่จะจบนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่มาอยู่ด้วยกันในไลฟ์นี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเจ้าของแบรนด์นักธุรกิจหรือใครที่กำลังสนใจที่จะเข้ามาในธุรกิจด้านนี้นะคะและถ้าใครอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ก็สอบถามหรือว่าติดต่อเข้ามาทาง LINE @drgingได้เดี๋ยวพิมพ์ให้ก่อนนะคะ LINE @drgingนะคะเนาะนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามนะคะทางเพจนะคะไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรติดอะไรจริงๆเนี่ยเราแทบจะไลฟ์กันทุกวันนะคะจะมาพยายามมาไลฟ์แทบทุกวันหรือว่ามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของแบรนด์เรื่องของอาหารเสริมเรื่องของสกินแคร์นะคะแบบอัดแน่นแน่นอนนะคะโอเคไปละค่ะในไลฟ์นี้ขอให้สุขสันต์ในวันอาทิตย์นะคะขอให้ได้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะบ๊ายบายปิดไลฟ์ก่อน